าฟังนิทานกันแล้วกานั้นเป็นสัตว์ที่มีขนสีดำจะเป็นสัตว์ขโมยชอบขโมยกินนั่นกินนี่อยู่เสมอเป็นสัตว์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ที่รักพวกพ้องเมื่อพวกของมันถูกจับไปมันก็จะพากันมาร้องกากากาแล้วบินวนไปวนมาเพื่อช่วยเพื่อนของมันเท่าที่มันจะสามารถช่วยได้แต่กานั้นก็ชอบยอมเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆดังนิทานเรื่องนี้กันละครั้งหนึ่งมีกาตัวหนึ่งออกหากินแต่เช้าจนกระทั่งถึงสายก็ยังไม่มีอาหารให้กินเลยบังเอิญมันได้บินผ่านบ้านของชาวนาหลังหนึ่งที่ตากเนื้อแห้งเอาไว้มันก็ได้บินวนไปวนมาดูทีท่าว่ามีเจ้าของเฝ้าอยู่หรือเปล่าไอ้หวานข้าละคราวนี้ไม่มีเจ้าของเฝ้าอยู่ข้าจะกินให้อิ่มเลยกากาฮะเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วมันก็บินเข้าไปจิกเอาเนื้อพวงหนึ่งแล้วบินหนีกลับขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็จิกกินเนื้ออย่างอร่อยจนกระทั่งหมดและอิ่มแปรทีเดียวอิ่มก่อนที่จะบินกลับรังเจ้าอีกาตัวนั้นก็ยังมองเห็นเนื้อที่เหลือตากอยู่เราควรที่จะเอาไปกักตุนเพื่อกินวันพรุ่งนี้นะจะได้ไม่ต้องออกหากินให้เหนื่อยเป็นความคิดที่ดีกากากาคิดได้ดังนั้นแล้วมันก็ได้บินไปเอาเนื้อที่ตากอยู่แล้วก็บินกลับสู่รังพอไปถึงก็จับอยู่ตรงกิ่งไม้ยังไม่บินเข้ารังเพราะนิสัยของมันมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะนั้นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ด้วยความหิวหมาจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ห์ไม่แพ้กาเลยเฮ้ยมันคาบเนื้อสีแดงน่ากินจริงๆเลยทำยังไงเราจึงจะได้กินนะเนี่ยคิดได้ดังนั้นก็พูดขึ้นว่าแม่กาที่ขนสวยงามที่สุดในโลกเธอน่ะสวยงามนักขนของเธอช่างเป็นสีดำเหมือนปีกแมลงทับฉันน่ะรักสีดำมาตลอดชีวิตเลยเธอช่างสวยจริงๆถ้าไม่คิดว่าเธอเป็นสัตว์คนละชนิดกับฉันแล้วก็ฉันจะขอเธอแต่งงานจริงๆนะเนี่ยหมาจิ้งจอกได้ป้อนคำหวานให้กับกาได้ฟังอีกาได้ยินดังนั้นก็คิดว่าหมาจิ้งจอกชมมาจากใจจริงๆจริงๆสิฉันน่ะรักเธอจริงๆเพราะว่าเธอสวยมากฉันคิดว่าเสียงของเธอคงจะมีเสน่ห์ใครได้ยินก็ต้องหลงไหลแม้แต่สายน้ำไหลลมพัดก็ยังต้องหยุดนิ่งเพราะเสียงที่มีเสน่ห์ของเธอต้องทำแบบไหนกันนะฉันถึงจะมีบุญได้ฟังเสียงของเธอบ้างถ้าได้ฟังเสียงของเธอสักครั้งฉันคงไม่มีวันลืมไปจนวันตายเลยล่ะมันนั้นรู้สึกภูมิใจหลงไหลในคำยอของหมาจิ้งจอกจนลืมตัวแล้วร้องออกมาว่าก้าก้าโอ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วข้าน่าสนยอดแล้วก็มีเสน่ห์เฮ้อก้าทันใดนั้นเนื้อที่แสนอร่อยที่มันขโมยมาก็ร่วงลงจากปากสู่พื้นดินหมาจิ้งจอกที่อ้าปากรออยู่ก็เคี้ยวหมับหมับหมับกินอย่างอร่อยอร่อยปะโถเอ้ยเจ้ากาบ้ายอฉันน่ะแกล้งหลอกเธอไปอย่างนั้นแหละแกน่ะเหรอที่คิดว่าตัวเองสวยงามสีดำเหมือนกับดินปั้นหม้อมันจะไปสวยตรงไหนเจ้าจงร้องของเจ้าต่อไปเถอะนะข้าอิ่มแล้วขอลาตรงนี้ล่ะบ๊ายบายพูดแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกก็เดินหนีไปและก็มีกำลังวังชาขึ้นมาได้เพราะว่ากินเนื้อที่อีกานักขโมยมาอีกาเสียท่าแต่ทำปากมุกมิบมุกมิบด่าทอไล่หลังเพราะว่าหลงคาลมเจ้าหมาจิ้งจอกที่แสนกลตัวนั้นเนื้อของข้า